มองตนเสียให้ดีก่อนจะมัวเมไปที่ผู้อื่นไม่เอาไหนสวัสดีครับท่านที่กำลังในหน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้าสไตล์วิทยุยานเคราะห์ AM 540มาเหมือนเดิมนะ รายการนี้มีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติรวมกันนั่นคือวิทยุ20ปีเศษที่วิทยุยังเกราะส่วนที่นี่ก็แปลว่า YouTube บ้านเราTV 3ปีเศษแล้วเนาะส่วนเฟซก็น่าจะประมาณไม่ถึงปีดีสักทีเดียวนะครับเอาไหนๆก็มาบรรจบพบกันจะทางตรงทางอ้อมประการใดก็เที่ยวที่เวลาและ สติปัญญาจะเอื้อครับวันนี้ไม่รู้จะนำอะไรของดีของไม่ดีมาฝาก ก็ไม่รู้อะไรดีอะไรไม่ดีก็ไม่รู้ดีก็ดีไม่ดีก็คือดีก็ดีไม่ดีก็คือไม่ดีก็แค่นั้นก็มีแค่นั้นมนุษย์ไม่ดีไม่ชอบไม่พอใจดีก็ชอบก็พอใจเป็นปกติธรรมดามนุษย์โลกไม่ว่าใครที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรก็เหมือนกันแหละพี่เอ้ยผมว่าเอ้านำเสนออะไรนอวันนี้นึกไม่ออกบอกไม่ถูกคงยังไม่ได้เติมเชื้อเพลิงเครื่องบินก็เลยไม่ได้ขึ้นยังไม่เทคออฟนะละมันมีคำในท้องตลาดบางทีเราพูดคุยกันถามถ่ายกันมาว่าจำได้ไหมจำไม่ได้หมดฟังดีนะมีคนเขาพูดคุยกันจำได้ไหมจำไม่ได้หมดอ๋อเนี่ยจำไม่ได้หมดหรือจำได้ไม่หมดลองสิครับจำไม่ได้หมดไอ้ที่ฟังมากันเยอะแยะมากมายมหาศาลอ่านมาก็เยอะแยะมากมายมหาศาลสุดท้ายก็บอกว่าจำไม่ได้หมดกับจำได้ไม่หมดถามว่าอะไรมันเมคเซนส์กว่ากันอะไรมันจะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายกว่ากันลองสังเกตดูนะครับเคยตั้งข้อสังเกตกับสิ่งเหล่านี้บ้างหรือเปล่าครับท่านที่อยู่หน้าจอที่ครบจำไม่ได้หมดกับคำว่าจำได้ไม่หมดเลือกข้อไหนเนาะส่วนหนึ่งน่ามากด้วยนะครับมักจะใช้คำว่าจำได้ไม่หมดไม่ใช่สิจำไม่ได้หมดส่วนหนึ่งน่ามากด้วยมักจะใช้คำพูดว่าจำไม่ได้หมดส่วนทางฝ่ายผมเลือกข้อนี้ฮะเลือกจำได้ไม่หมดนะครับส่วนทางผมจะเลือกคำว่าจำได้ไม่หมดทำได้ไม่เรียบร้อยกับทำไม่ได้อะไรลองคิดเล่นๆครับผมเองก็คิดไปอย่างนั้นแหละผมก็ประเภทได้เท่าไหร่เท่านั้นก็วันหนึ่งไม่รู้จะไปทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรและกับใคร
เวลานั่งอยู่เฉยก็ต้องลองสิลองสิอย่างเงี้ยอะไรที่มัน make sense มากกว่าอะไรที่มันที่มันตรงกับความรู้สึกของตัวเองเนี่ยก็เลือกเอามาใช้นะครับนะนี่ก็คือข้อความที่1สรุปนะจะไปอ่านมาจะไปฟังเขามาส่วนหนึ่งนะมาด้วยมักจะใช้คำบอกว่าจำไม่ได้หมดส่วนทางฝ่ายผมเลือกคำว่าจำได้ไม่หมดนะครับอีกคำหนึ่งไปกลับมามากลับไปนะสังเกตบ้างไหมครับว่าเวลาเรายกหูโทรศัพท์คุยกันกับเพื่อนเราอยู่นู่นเชียงใหม่กันแล้วจากกรุงเทพเชียงใหม่ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ก็หายใจนั่งเล่นนั่งหายใจธรรมดาธรรมดานี่เองไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรแต่นั่งหายใจอยู่อะไรทำนองนั้นนะครับได้รับหรือยังจดหมายที่ส่งไปคนกรุงเทพบอกว่าจดหมายที่ส่งเรียบร้อยแล้วนั่นน่ะได้รับหรือยังจดหมายที่ส่งไปส่วนมากส่วนหนึ่งและมากด้วยมักจะใช้คำว่าไปนะครับส่วนทางผมจะบอกว่าว่าง่ายได้รับหรือยังจดหมายฉบับนั้นส่งมาตั้ง 4-5 วันแล้วผมใช้คำว่ามานะครับท่านก็เลือกเอาจะเลือกคำว่ามาเลือกคำว่าไปส่วนหนึ่งและมากด้วยมักจะใช้ว่าเซนใช้เซนตัวเองไงใช้ความรู้สึกต่างๆส่งไปจริงๆมันก็ส่งไปจริงๆอ่ะส่งไปให้ไปเนี่ยใช่นะของผมใช้ว่าส่งไปแล้วส่งไปเมื่อหลายวันแล้วส่งไปตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยใช่นะคำหนึ่งนัดแนะกันถ้าผมเป็นฝ่ายนัดเอานะผมจะบอกว่าพรุ่งนี้มาเจอกันหน่อยได้ไหมใช้คำว่ามาใช้คำว่ามานะฮะพรุ่งนี้มาเจอกันหน่อยได้ไหมที่สะพานพระนั่งเกล้าเนี่ยผมเป็นฝ่ายเริ่มต้นผมใช้คำว่ามานะครับแต่พอเวลา พรุ่งนี้เกิดขึ้นทางฝ่ายนู้นทางฝ่ายตรงข้ามนะก็จะบอกว่าอะกำลังไปกำลังจะไปเขาจะใช้คำว่าไปถ้าเป็นผมจะใช้คำว่ากำลังมาเนี่ยทีนี้พอเวลาใช้คำพูดอย่างนี้ผู้รับต้นทางไม่นานเขาก็จะมาเนี่ยลองคิดดูครับเล่นๆไม่ได้เป็นอะไรหรอกคิดเล่นๆไม่ได้เป็นยังดอกคิดให้มันสนุกสนานเฮฮาตามประสาคนที่ชอบคิดก็แค่นั้นนะอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาอยู่กับภรรยาแหละให้ระวังหน่อยเนาะไม่รู้ใครอยู่กับภรรยาก็ระวังกันเองก็แล้วกันประมาณนั้นแหละครับนะๆๆมีอื่นอีกไหมเนี่ยทางกำลังซ่อมกับกำลังซ่อมทางเอาให้แน่เวลาขับรถไปต่างจังหวัดไหนๆเห็นป้ายข้างทางทางกำลังซ่อมข้างหน้าถ้าผมปักป้ายนะฮะผมจะปักคำว่าข้างหน้ากำลังซ่อมทางคล้ายๆกับว่าเป็นเซนส์ของผู้รับอ่านปุ๊บก็เข้าใจข้างหน้า
ขากำลังซ่อมทางหน้าให้คือคนทำนั้นไม่เผื่อคนเหมือนกับคนเขียนหนังสือไม่เผื่อคนอ่านนะคนพูดก็ไม่เผื่อคนฟังใช่นะก็เลยไม่เข้าใจกันง่ายฝากไว้ครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับที่ผมพูดเนี่ยผมเขียนหนังสือให้คนอ่านมาเยอะนะที่ผมพูดเนี่ยพูดให้คนฟังมานานเหมือนกันนะใช่ไหมส่วนทีวีก็ทำมาให้คนดูคนเห็นกันมาพอสมควรสำหรับที่นี่เหมือนพี่กับน้องก็ต้องเล่าสู่กันฟังในบทบาทลีลาอย่างเนี้ยครับคนไหนเก็ตก็ไปใช้คนไหนไม่เก็ตไม่กัดก็ไม่ต้องใช้ก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรเกินไปกว่านั้นเนาะอะไรที่มันเหมาะสมกับตัวเองก็เอาไปใช้ในการสื่อสารกันใช่ไหมครับสิ่งที่ยากที่สุดก็คือการเขียนหนังสือนะครับบอกนะจ๊ะเขียนหนังสือให้คนอ่านยากนะนะส่วนตัวผมบอกว่ายากแต่ถ้าหากว่ามันเข้าร่องแล้วมันก็ไม่ยากคำว่าเข้าร่องหมายความว่าอะไรกันไม่รู้หรือว่าเวลามันเขียนมันติดลมเลยทีนี้ก็ไปใหญ่แต่ถ้าหากมันไม่ติดลมโอ้ไปยากยอมรับว่าเขียนหนังสือจะยากนะครับ บางคนก็บอกพูดยากมากยิ่งกว่าอะไรที่มันพูดว่าเขียนหนังสือมันยังมีโอกาสขบคิดนะยังมีการแก้ไขนะครับทางพูดเนี่ยไม่มีทางไม่มีโอกาสแก้ไขเลยอย่างเงี้ยยิ่งสดๆเงี้ยจบข่าวเลยผิดคือผิดพลาดก็คือพลาดเลยเนาะเพราะฉะนั้นการสื่อสารพวกนี้ฮ ะคนไหนที่มันเหมือนเกิดมาเพื่อนั่นนี่นู่นนู่นนี่นั่นมันก็เหมาะสมกับใครต่อใครกันแหละเพื่ออะไรเพื่อเขาธรรมชาติเขาไม่ให้แย่งอาชีพกันแหละกันโอเคไหมใครมีอาชีพอะไรก็ทำเงินไปนะเขาไม่ให้แย่งอาชีพกันแหละกันธรรมชาติกันถ้ามันแย่งอาชีพกันมันก็จะกัดกันตีกันต่อยกันแล้วก็ฆ่ากันอาชีพเดียวกันชนหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างจะมากด้วยนะมั้งมักจะเป็นเช่นนั้นแหละแข่งขันกันสร้างอิทธิพลกันนะเห็นไหมไปโน่นเลยเวลาไปนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าธรรมชาติเขาให้มาโดยที่เขาไม่ให้แย่งอาชีพกันหรือไม่ให้แย่งอาหารกันกินไม่ให้แย่งแผ่นดินกันอยู่ไม่ให้แย่งคู่กันพิศวาสแล้วก็ตามด้วยไม่ให้แย่งอำนาจกันปกครองนี่ธรรมชาติเขาสร้างมานะธรรมชาติเขาให้มานะส่วนใครก็ตามที่ทำผิดกฎเกณฑ์ธรรมชาติก็เจอเองแค่นั้นใช่ไหมมันก็มีอยู่แค่นั้นเจอเอง เจอเองก็แค่นั้นใครแย่งใครก็เชิญอย่าแย่งผมไม่แย่งอะไรใครแล้วนะผมอยู่ตรงกลางระหว่างผมอยู่ตรงกลางระหว่างการแย่งกันนะเราจะอยู่ตรงกลางระหว่างนายกอกับนายขอแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กับพิศวาสก็แย่งอำนาจกันปกครองเราจะอยู่ตรงกลางสบายสบายหายใจสะดวกคล่องตัวใช่ไหมล่ะนะก็กบคิดอ่ะ 2-3 จุดเผื่อว่ามันเข้าหูกระสู่ใจก็ใคร่ครวญพิจารณาตามมันก็จะเกิดความเข้มข้นขึ้นสุดท้ายแล้วหลับคืนนี้มันก็จะปิ้งปิ้งปิ้ง
พลังงานบริสุทธิ์ไงเข้าหูสู่ใจจังนะคลื่นหัวใจก็ทำงานใช่นะพอเวลามันทำงานแล้วอะไรเกิดขึ้นมันก็ไปปั่นเลยครับปั่นอวัยวะภายในจะเป็นตับไตไส้พุงม้ามหัวใจใช่ไหมแล้วก็อะไรสมองไม่รู้มันไปหมดแหละเวลามันไปมันไปหมดใช่ไหมฮะไม่ฟังเสียง AM หรือ FM นะพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยไม่มีขีดจำกัดนะไม่มีขีดจำกัดนะบอกให้ก็ได้แล้วก็ไม่มีข้อแม้ใดๆด้วยเพราะอะไรมันเป็นค่าคงที่ค่าคงที่รู้ไหมท่านกำลังอยู่ในจุดที่เป็นนั่งทับค่าคงที่อยู่นะดูเอาสังเกตไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอเนี่ยครับท่านนั่งทับอยู่ในจุดที่เรียกว่าค่าคงที่อยู่นะให้ด้วยทำไปเล่นไปละคำว่าค่าคงที่ค่าคงที่ผมพูดชนิดยากที่จะเข้าใจนะค่อยๆสูดหายใจสิครับจะสังเกตได้ตามเสียงผมนี่นะครับอ้าปากกว้างสูดอากาศเข้าเหมือนจังหวะดูดของเครื่องยนต์ของลูกสูบของเครื่องยนต์ดูดห้าปังก็กระดูดเข้าไปลองเหมือนดูดกาแฟเหมือนดูดน้ำแข็งเปล่าซี่มีหลอดแบบเดียวกันดูดอันนั้นมันดูดผ่านหลอดใช่ไหมอันนั้นมันดูดผ่านความกว้างของปากฟ้ากลืนเข้าไปเหมือนกลืนน้ำทุกประการไอ้กลืนมันจะไปไหนอ่ะเวลากลืนกลืนมันเข้าปอดหรือเปล่าก็ท่านะเวลาหายใจมันเข้าปอดอ่ะเนาะเวลาสูดหายใจเข้าทางจมูกมันเข้าปอดเนาะแต่เวลาอ้าปากกว้างเงื้อปากกาดมันเข้าไปไหนเข้าในท้องหรือว่าเข้าปอดน่าสนใจนะโอ้จะอธิบายว่าง่ายลุงออกนะเมื่อธรรมชาติเขาสร้างมาเป็นอะไรของการสูดหายใจเมื่อจมูกติดตันก็หายใจทางปากได้ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นอ้าปากกว้างส่วนหนึ่งมันก็เข้า ปอดนั่นนะครับส่วนที่เหลือมันก็เข้าท้องก็กลืนเข้าไปซะเห็นไหมกลืนเข้าท้องไปเลยเข้ากระเพาะไปเลยอะ อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเวลากลืนมันกลืนน้ำใช่ไหมมันก็เข้ากระเพาะสินั่นแหละครับมันจะไปขับไล่เองกระเพาะคนไหนที่3วัน5คืนแล้วก็ไม่ขับถ่ายนั่นแหละครับเดี๋ยวได้เรื่องเดี๋ยวรู้ว่าไผเป็นไผนะฮะถามไปเถอะลุงงอกเล่าให้ฟังแล้วก็ทำกันไปสิ่งที่ได้คือท่านผู้ที่กำลังทำคนที่ไม่ได้คือไม่ได้ทำก็แค่นั้นเองไม่เห็นจะมีอะไรมากกว่านั้นใช่ไหมเป็นของปกติธรรมดาว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงหน่อยดีไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนมีอะไรที่จะให้พูดต่อไหมเนี่ยโอ้ยผมก็ไม่มีอะไรมากมายของเก่าของแก่ของเก็บอะขอดูซิวันนี้มีกี่พระองค์ครับอยู่หน้าจอเนี่ยหนึ่งเราผมจะไปไงทีเนี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฟสจึกไงเนาะเอาไงปึ๊บสดชั่วไม่เห็นจะมีอะไรมากกว่าใช่ไหมของปกติธรรมดาลดเสียงเรียบร้อยแล้วจ้ะดูฉากหน้าฉากหลังใช้ได้กว้างกว้างแบนว่าไปเอาสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอทั้งหมดเดี๋ยวนี้นาทีนี้36พระองค์นะฮะที่เฟซนะครับเอาดูสิมีไผบ้างปวดขาข้างขวาช่วงขาพับค่ะนี่ทำไงล่ะปวดไปนะนั่งที่เก้าอี้
กับปั้นทุบหน้าขาแกว่งไปแกว่งไปแกว่งมาแกว่งมาแกว่งไปแกว่งขาไปแกว่งขามาแกว่งเท้าไปแกว่งเข้ามาทุบๆไปเรื่อยครับสำคัญว่าอย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยนนะใครก็ตามที่รู้ตัวว่าแกว่งเท้าหาเสี้ยนก็พยายามหยุดแกว่งเดี๋ยวมันโดนเสี้ยนตำเอาก็แค่นั้นเองใช่ไหมล่ะแกว่งไปมาอย่าให้มันโดนเสี้ยนนะคุณปะพาวีใช่ไหมล่ะใช่เนาะทุบๆไปฟังเสียงกระมังตกจากที่สูงของลุงออกไปแล้วก็มันจะคลี่มันจะคลายมันจะเบามันเอสังเกตครับทำไปเรื่อยที่บางใหญ่ภาพเสียงชัดเจนดีบางโพเหมียนกันเครื่องจักรกำลังทำงานใช้ได้อย่างเงี้ยเห็นไหมป้ายข้างทางบอกเครื่องจักรกำลังทำงานเนี่ยเขียนอย่างนั้นสิครับกำลังซ่อมถนนเดินไปภาพด้วยเสียงจากนครปฐมโอเคครับรองเท้าพ่อภาพเสียงดีจังเลยตอนนี้เนาะไม่ล่มนะภาพไม่ล่มเสียงไม่แปร่งภาพไม่ล่มโอเคต้องขอบคุณฝ่ายเทคนิคครับช่วยกันดูแลให้เรียบร้อยเลยชัดเจนค่ะคุณลุงโอ้โหคนไกลบ้านจากนอร์เวย์ที่จำได้เอาละมีปัญหาถามไหมล่ะทีนี้มีไหมใครจะอยากจะให้รักษาสุขภาพผ่านจอผ่านเสียงโทรศัพท์เท้าขวาครับผมโอ้อันนั้นจ้ะได้นี่ได้หมดดูใช่ไหมโอเคได้02 985 98 86เชิญเลยเนอร์เขาขอคุณปรีชาเสียงชัดเจนโอ้ยอดเยี่ยมคุณธนพรทำไปอาปากให้กว้างดูดแบบซุปเปอร์ชาร์จดูดอากาศงับกลืนกลั้นนานๆเอาให้แทบตาถลนนู่นนะเอาให้หูอื้อไปมันจะเผาไหม้ครับตอนนี้เผาไหม้เป็นการสร้างภูมิต้านทานเพื่อให้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองตัวเองที่จะให้อยู่ได้ในความผันผวนความแปรปรวนความไม่บริสุทธิ์ของสิ่งที่อยู่รอบกายเรียกว่าสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับกระทำไปต้องสร้างภูมินี้ขึ้นมาโดยธรรมชาติของเราเองนะครับอย่าไปกินอะไรขึ้นมาเพื่อสร้างภูมิด้านฐานไม่ได้หรอกโอ้บอกว่าไม่ได้ก็ไม่ใช่ทีนะเอาได้ก็แล้วกันนะแต่สิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังมันจะดีกว่านะครับอากาศเป็นของฟรีนี่ใช่ไหมใช่เนาะคือกระบวนการเผาไหม้สันดาปไม่ว่าจะเป็นความร้อนในร่างกายเผาไหม้น้ำมันคือไขมันจะเป็นไขมันในเลือดจะเป็นไขมันในกล้ามเนื้อหรือว่าจะเป็นชิ้นไขมันจริงๆเลยมันจะเผาผลาญมันเองที่แถวหน้าท้องเป็นปื้นหน้าท้องมาตรฐานนะครับฟังดีนะครับน้ำมันหน้าท้องมาตรฐานนะครับลองเอามือเข้าอย่างเงี้ยมือรีดเข้าไปอย่างเงี้ยนะกดอย่างเงี้ยนะหน้าท้องนะหน้าท้องมาตรฐานนะกดเข้าไปปุ๊บมันจะประมาณสัก1นิ้วฟุตนั่นเรียกว่าหน้าท้องไขมันหน้าท้องที่มาตรฐานนะครับจะประมาณ1นิ้วฟุต
ใครสองนิ้วแล้วก็โอ้โหเลยเยอะเกินไปหรือเปล่าพี่ใช่ไหมครับแค่นี้เป็นหลักง่ายๆวัดเอาเองอย่างผมเดี๋ยวมาสักนิ้วเศษเฉพาะนิ้วเดียวก็แล้วเฉพาะที่มันเป็นชิ้นไขมันจริงๆเนาะครับจุดเกิดของ H2O มาจากตรงไหนครับมาจากจุดตัดกันของอากาศกับอวกาศนะครับมาจากจุดเฉือนกันนะครับมาจากจุดเชือดเฉือนกันระหว่างอย่าลืมนะฮะโลกหมุนรอบตัวเองนะครับมันจะไปเสียดสีกับค่าคงที่นั่นแหละครับจุดนั้นแหละนะเสียดสีกับค่าคงที่ตามฤดูกาลแต่ถ้าหากว่ามีแสงอาทิตย์มากมันร้อนมากเกินไปอย่างเงี้ยมันก็เลยฝนไม่ตกก็แค่นั้นถ้าหากว่าจุดไหนที่เป็นจุดอับของแสงอาทิตย์ของแสงอาทิตย์ไม่ตรงฝนก็จะตกแค่นั้นเองนะครับอ่ะถ้างั้นจะตกแบบไหนล่ะถ้าพวกนี้ก็แปลว่ามันจะตกเฉพาะทางขึ้นของดวงอาทิตย์กับทางลงของดวงอาทิตย์ใช่ไหมอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะว่างนะครับในจุดที่มันเกิดกันนะมันจะวางไงก็คือจุดนั้นก็แล้วกันน้ำเกิดจากอากาศอากาศเกิดจากอะไรทีนี้น้ำเกิดจากอากาศอากาศจะเกิดจากอะไรใครจะเป็นคนตอบ ไม่รู้อากาศเกิดจากอะไรน้ำเกิดจากอากาศแน่นอน H2O เนาะอากาศเกิดจากอะไรทุกสุมาไทยมันเกิดหยดน้ำเกิดโมเลกุลหนึ่งโมเลกุลของน้ำการเกิดเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นน้ำก็เป็นทุกข์รับได้ไหมครับคำพวกนี้เนี่ยไม่รู้มีเกิดเป็นทุกข์ทั้งหมดอากาศเกิดอากาศมันก็เป็นทุกข์อากาศไฮโดรเจนเกิดไฮโดรเจนเกิดมันก็เป็นทุกข์ของไฮโดรเจนออกซิเจนเกิดมันก็เป็นทุกข์ของออกซิเจนคาร์บอนเกิดมันก็เป็นทุกข์ของคาร์บอนคิดได้ยังไงโอ้ยไม่ต้องไปคิดมั้งของแข็งก็พูดถึงอากาศก็พูดถึงอะตอมมันก็มีอิเล็กตรอนโปรตอนยังไงนั่นแหละครับมันขับเคี่ยวกันอยู่นะขับเคี่ยวก็เกิดคำว่าทุกครั้งนั่นแหละมันขับเคี่ยวกันอยู่นะฮะไม่รู้ไว้ตรงนั้นไอ้เล็กๆนั่นนะครับไม่รู้สมบัติเนาะนั่นเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเป็นทุกข์อากาศเป็นทุกข์เพราะมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอน3สิ่งอยู่ที่เดียวกันนั่นนะครับมันก็ชนะค้าคานอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าหากว่าตัวใดตัวหนึ่งหยุดมันก็จะหยุดหมดเช่นถ้าสามารถหยุดอิเล็กตรอนไม่ให้เคลื่อนที่ได้โปรตอนกับนิวตรอนก็แตกเลยครับหายเลยแล้วปุ๊บหายปุ๊บเลยถ้าสามารถทำได้นะครับก็แค่นั้นเองมันมีอยู่แค่นั้นที่ว่าเนี่ยเอาใครถามแล้วดูเกินได้ไงโอ้ยเรื่องนี้ก็เป็นภูมิศาสตร์นะพี่เอ้ยจะว่าไงอย่าเลยอย่าให้ผมตอบไปเลยผมคงไม่ไปหรอกเล่าให้ฟังแค่นั้นก็นอนก็ไปหาเองฤดูแล้งฤดูฝนฤดูหนาวใช่ไหมเนาะไปหาไปถามอะไรล่ะลูกหลานเหรอเรียนป.3 ป.4 คงจะรู้เรื่องแล้วใช่นะเรียนป.3 ป.4 ป.5 ป.6 เอาใครมีลูกหลานก็ถามเอาตรงนั้นเวลางับอากาศที่เราหาวมากๆ
วลาละอากาศจะมีน้ำตาไหลเอาละสิ่งนั้นเนี่ยใจลุงหงอกตอบไงเนาะมันไม่เคยเป็นเนาะไอ้ผมก็ไม่แค่นี้ก็ได้ละผมเข้าไปหน่อยเดียวก็ปืดเลยครับขนลุกเลยครับผมมันไม่ยากกันแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมว่าร่างกายผมมีค่าความต้านทานต่ำมีค่าความต้านทานน้อยมีค่าความต้านทานเนาะต่ำมันก็เลยทำให้ไฟฟ้าสถิตที่ว่าเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเหมือนกับไฟบ้านถ้าค่าความต้านทานต่ำน้อยนะมันก็ทำให้กระแสผ่านได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นมากขึ้นใช่ป่ะเขาเรียกค่าอาร์ยังไงเนี่ยต้องคนที่เขาเรียนทางด้านไฟฟ้าครับถึงจะรู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดส่วนผมไม่เรียนทางนั้นมาโดยตรงก็รู้เท่านี้ก็เล่าให้ฟังก็เท่านี้ก็พออย่างเงี้ยก็รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกห้ามประมาณนั้นเอามีอย่างอีกเนาะทำไมพระพุทธเจ้าต้องมีอุปถาอย่างพระอานนท์เอาละสิง่ายใจผอบตอบง่ายผมก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าใช่ไหมพ่ออยากให้ผมตอบเลยแบบนั้นไหมครับเออถ้าผมเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังพอจะตอบได้แล้วเป็นได้ไหมเป็นที่ไว้วางใจเพราะหนึ่งเป็นเครือญาติไงใช้ใครล่ะคนมีลูกก็ใช้ลูกเนาะคนไม่มีลูกก็ต้องใช้ญาติมีหลักการงี้หรือเปล่าประมาณนั้นนะครับหรือว่ามีคุณสมบัติคนที่ไม่ใช้ลูกแต่คนนั้นมีคุณสมบัติสมบัติเรื่องอะไรจำทุกอย่างที่ขวางหน้าไงเพื่อหูสุขจำทุกอย่างที่ขวางหน้าได้ยินทุกอย่างจำหมดได้เห็นทุกอย่างจำหมดไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะขยับเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายลักษณะไหนแต่เป็นทางสว่างทางลับพระอานนท์ต้องรู้หมดก็เพราะรู้หมดนั่นแหละจึงเป็นผู้ใกล้ชิดอุปถัมภ์ก็แค่นั้นเองก็มีแค่นั้นรู้ไม่มากรู้ไม่จริงก็จะเป็นอุปถัมภ์ได้ไงล่ะครับเป็นหลักง่ายๆมั้งผมว่านะจากออสเตรเลียภาพเสียงชัดเจนครับก็เอายินดีครับขอบพระคุณครับมีเรื่องไหมเนี่ยโอ้ยไม่มีอีกเลยไม่มีแล้วจะให้ผมไปยังไงที่นี่ผมหมดทางไปแล้วเนี่ยหมดทางไปทำไงล่ะเนี่ยใช้ลูกหมอทำไงลูกหมอหมดทางไปมีไหมครับ02 9859886นะครับโทรศัพท์ที่จะอุณหภูมิภายนอกภายในมีผลต่อการไหลของอากาศไหมครับเอ้าละสิงานนี้โหอ๋อวิชาอะไรเนาะเนี่ยอ๋อแน่นอนอยู่แล้วครับอันนี้แน่นอนเลยถ้าหากว่าอุณหภูมิต่างกันจำเป็นหลักครับก็เกิดการไหลของอากาศวันยังค่ำถ้าอุณหภูมิต่างกันถูกต้องครับจะเป็นอะไรก็ได้แม้แต่นะครับมันเป็นหลักที่ง่ายแม้แต่กระดาษแผ่นนี้เนี่ยมันสองข้างอุณหภูมิต่างกันคำว่าต่างมันก็มีข้างหนึ่งร้อนข้างหนึ่งเย็นโอเคครับและตัวข้างร้อนเนี่ยข้างไหนร้อนกระดาษแผ่นนี้มันก็จะโยกไปยังทางนู้นอุณหภูมิก็แปลว่าความร้อนนะครับถ้ามันต่างกันทำให้อะไร
มีผลต่อการไหลของอากาศมาถูกต้องครับถ้าหากว่าข้างขวามือผมเนี่ยทำมือพี่มีมันร้อนแผ่นกระดาษที่อยู่ซ้ายมือเนี่ยมันก็จะไหลไปทางนั้นไหลไปไงนะถ้ามันร้อนนะไปนั้นหรือว่าจะบอกว่าเย็นผลักก็ว่าได้ร้อนขยายตัวอากาศขยายตัวก็ว่าได้เห็นไหมครับจากด้านไหนนะอธิบายด้านนี้ก็ได้คือความเย็นมันมีความดันมากกว่าความร้อนมันมีความดันน้อยกว่าเพราะมันอากาศขยายตัวอย่างเงี้ยมันก็แปลว่าอากาศมันไหลนั่นเองเห็นไหมครับอากาศเคลื่อนที่นั่นเองพอได้ไหมครับอธิบายความอย่างนี้พอไหวไหมถ้าไหวก็พยักหน้าก็จบข่าวก็แค่นั้นเองชะเชิงเซาชะเชิงเซาโอ้สมัยก่อนออกเสียงยากนะออกเสียงจะเลยชะเชิงเซาเด็กๆชะเชิงเซาจังหวัดชะเชิงเซาชะเชิงเซานะหันให้ลูกหลานออกเสียงดิครับชะเชิงเซาเซาซอโซเซาชะเชิงเซาเอ้ยโทษทีเข้าไปชะเชิงเซาโอเคครับโอ้นางฟ้าน่าเข้าไปถมมาแล้วโอเคครับรับทราบครับ เอามีอะไรอีกที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ไม่จริงเสมอไปหรอกครับที่ใดมีการเกิดที่นั่นมีทุกข์อย่างนี้มันมาตรฐานมากกว่าครับที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์จะเป็นสำนวนซะมากกว่ามั้งไม่ใช่ของจริงดังนั้นทุกคนในโลกเขารักกันก็มีทุกข์ทั้งหมดใช่ไหมฮะเอามาใช้ไม่ได้นะครับตรงนั้นที่ใดมีการเกิดที่นั่นมีทุกข์นี่มันมาตรฐานเลยนะครับพูดคำเดียวจบทุกเรื่องนั่นแบบนั้นนะครับ100%ที่ใดมีการเกิดที่นั่นจะมีการทุกข์ใช่ไหมครับโอเคไหมนี่วิธีการ เล่าให้ฟังเพื่อสรุปนอนก็ไปคิดเอาเองขยายผลต่อไปเอาเองสำหรับท่านที่พอที่จะสะดุดสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเอาโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมวะเนี่ยไม่มีอะไรเพิ่มเติมเปล่าเนี่ยนะนะนะไม่มีถามถ่ายเลยนะหน้าจอเลยนะผมจะไปต่อได้ไหมเนี่ยหมดท่าแล้วมั้งเอ้าใครจะมีคำถามนอกจอบ้างเชิญมีบอสทางยูมีไหมยูยังไม่มีครับหรือว่าไปทำธุระป่าปังกันคุณยุทธะเรศถามว่าเอาหลานอายุได้10เดือนจะพามารับพลังจากคุณลุงพอจะอนุญาตหรือเปล่าคะอนุญาตหมดครับผมเชิญครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะลุงหมอกหนูแนนนะคะว่ามาครับค่ะคือหนูมีคำถามอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องระหว่างการงับอากาศแล้วก็การทำเมดิเทชันแบบนึกถอยหลังย้อนกลับอะค่ะแต่อยากทราบความแตกต่างระหว่างสองอย่างนะคะการอ้าปากกว้างงับอากาศนั้นเพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้กับร่างกายของเราเพื่อต้องการการเผาไหม้สันดาปให้เร็วขึ้นหรือเพื่อผลิตพลังงานอย่าลืมว่าจุดที่สำคัญสุดผมบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวของทุกท่านทุกคนนะทีนี้โดยปกติเวลาเรา
ตื่นมาก็มากินอาหารหวานคาวตามปกติทำงานเล่นกีฬาอาหารที่เราอะไรบริโภคเข้าไปนะมันก็เผาผลาญก็กลายเป็นพลังงานนะครับส่วนหนึ่งที่เนี่ยจะมากหรือน้อยไม่รู้ล่ะไอ้พลังงานที่ว่าหรือว่าการเผาผลาญที่ว่าไม่หมดเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มพลังงาน เพิ่มพลังงานโดยการงับอากาศโดยการพูดว่าไงนะเกิดเดี๋ยวนะผมก็ต้องพูดจาในเชิงต่อเชื่อมมันได้เดิมก็แล้วกันการเผาผลาญของร่างกายมันจะมาจากพ่อแม่นะเรียกว่าธาตุไฟนะฮะตอนที่เราเด็กอยู่ในท้องก็รับจากพ่อแม่มาหมดนั่นแหละทีนี้พอเวลาออกมาทั้งออกมานอก ท้องแม่แล้วก็เนี่ยไอ้ตรงนี้แหละที่มันหายใจออกก่อนตรงนี้นำเอาพลังงานที่ได้มาจากพ่อแม่แล้วในวาระมาเติมให้กับตัวนั้นตัวเองของเด็กน้อยคนนั้นนี่เพื่ออะไรก็ให้มันเพิ่มไปเรื่อยเพื่อทำที่จะเผาผลาญอาหารจากแม่เวลาดูดนมนะเห็นไหมต่อกันอย่างนี้มาเรื่อยทีนี้ต่อมาเด็กนอกจากกินนมแล้วจะไปกินอย่างอื่นอีกเยอะแยะทีเนี่ยเยอะแยะมากมายกายกองแหละตัวทำเติบโตของผู้ใหญ่ไอ้เจ้าพนักงานที่ได้มาจากตอนต้นๆน่ะถ้าหากว่าอากาศมันสะอาดบริสุทธิ์นะมันก็ดำเนินไปด้วยดีเนาะเมื่อ300-200ปีที่ผ่านมามันก็ได้ใช่ครับแต่ณวันนี้อากาศรอบตัวเราเนี่ยมันสกปรกเยอะเรียกว่ามลภาวะมลภาวะนั่นน่ะมันไม่พอนะเพราะเมื่อไม่พอแล้วก็ต้องงับอากาศโดยปริมาณมากๆปริมาณมากๆเข้าไปเปิดกลั้นให้มันช่วยเพิ่มอุณหภูมิช่วยเพิ่มความร้อนในร่างกายเราโอเคนะทีนี้พอเวลาเราบริโภคอาหารเข้าไปมันก็จะย่อยได้ง่ายพละกำลังร่างกายมันจะเกิดขึ้นมากและดำเนินต่อไปได้อย่างดีแล้วจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็คือแข็งแรงนั่นแหละว่าไปทำไมเอาล่ะทีนี้คนที่ไม่งับอากาศหรือว่าชูดอากาศไม่เพียงพอก็มักจะเป็นคนอ่อนแอเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเพราะฉะนั้นการสูดอากาศงับเข้าไปนั้นก็เพื่อประโยชน์โดยตรงเลยคือการเผาผลาญสารอาหารที่บริโภคเข้าไปและหรือเผาผลาญส่วนเกินของร่างกายที่เราสต็อกเอาไว้เช่นไขมันมากจนเกินไปน้ำตาลมากจนเกินไปเห็นไหมเราก็จะเริ่มมองเห็นแล้วนี่คือการงับอากาศโอเคไหมส่วนทางด้านการทำสมาธิไอ้เรื่องของเราสมาธินี่ถามว่ามันได้อะไรกันจริงๆแล้วตัวสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่อาหารแล้วนะทีนี้นะมันก็มาแบบเพียวๆและอากาศเลยนะครับอากาศกับสมาธิกันแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเวลาทำสมาธิเนี่ยก็ทำในระหว่างที่อาหารไม่ย่อยแล้วนะจะเป็นเวลาก่อนหลับก่อนนอนก็ว่านไปเนี่ยเรางับอากาศเข้ามาก็เพิ่มอุณหภูมิเข้าไปในสมาธิเนี่ยก็คือฟังให้ดีตรงนี้การทำสมาธินั้นสิ่งที่เราจะได้คือร่างกายเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยธาตุดินน้ำลมและไฟโอเคนะเมื่อเวลาเราสูดอากาศเข้าไปให้เบายาวลึกแต่ก่อนนี้ก็บอกว่าอานาปานสติมันไม่พอนะครับอานาปานสติก็แปลว่าสูดหายใจเข้าไปเบาๆยาวๆลึกๆอาจจะนึกถึงใครก็นึกถึงไปภาวนาก็ภาวนาไปมันไม่พอเข้าจมูกไม่พอเพราะนั้นงับอากาศกว้างๆซะให้มันเข้าไปมากๆลึกๆปื๊ดใช้วิธีกั้นเลยแปลว่าต้องการอุณหภูมิมันเยอะๆในระหว่างนี้นะครับถามว่ามันได้อะไรกันฟังให้ดีนะครับตรงนี้เมื่อกลั้นนานๆใช่บางคนไม่คุ้นเคยมันก็จะทำให้อึดอัดติดขัดมันจะอยู่แค่1วัน2วัน3วันเท่านั้นที่มันอึดอัดติดขัดวันที่4 5ไปแล้วตอนนี้มันจะปลอดโปร่งโล่งเบาแปลว่าร่างกายมันรับพลังงานเพิ่มขึ้นมาได้แล้วเผาผลาญได้ทันท่วงทีมันก็ทำให้ตัวเบาสบายเนี่ยงั้นการงับอากาศประกอบกับการทำสมาธิ
มันก็ช่วยกันทำให้ดินน้ำลมไฟคละกันด้วยอัตราส่วน1ต่อ1ให้เร็วให้ง่ายขึ้นเรียกว่าเอกคัตตาเห็นไหมเพราะฉะนั้นการงับอากาศในระหว่างที่จะทำสมาธิหรือก่อนทำสมาธิอะไรว่าไปเพื่อต้องการที่จะปรับธาตุร่างกายเราดินน้ำลมไฟให้มันคละกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้โดยง่ายนั่นเองคือเป้าหมายนะครับทีนี้พอเวลามันเกิดสมาธิมันแน่วแน่นิ่งแล้วเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นต่อไปสิ่งต่อไปก็มาจากความคิดเนี่ยนั้นความคิดของคิดย้อนถอยหลังไปหาอดีตถอยไปเถอะคิดถอยไปเถอะนะมันก็จะไปเรื่อยในชีวิตจริงของตัวเราเองเนี่ยนะครับตอนนี้ไม่ต้องไปคิดถึงใครหรอกคิดถึงความเป็นจริงของชีวิตจริงของแต่ละบุคคลนั่นเองนึกถอยหลังนะครับจนกระทั่งไม่มีให้เลยนึกถึงไม่มีจะให้อะไรนึกก็ต้องนึกถอยหลังนะเดี๋ยวนี้ไปไหนส่วนแล้วพลังงานในร่างกายเราเนี่ยมันจะทำงานมันเองครับถึงจุดหนึ่งจุดไหนก็ไม่รู้เองตกผวังก็แล้วกันหลังจากตกผวังเรียบร้อยแล้วเนี่ยตาจะสว่างขึ้นมาเห็นไหมพอตาสว่างแล้วจิตคือความสว่างจิตจะสถิตที่สมองทีนี้เพราะฉะนั้นสมองมันจะว่างด้วยนะจิตก็สว่างไปเรื่อยเอ้ยโทษใช่จิตสว่างนะสมาธิตาสว่างเลยปัญญาคือตาสว่างขึ้นไปเรื่อยสุดท้ายมันก็จะไปเห็นสมองแล้วสมองเราก็จะเกิดแสงขึ้นมาในสมองเราเนี่ยนี่คือความมุ่งหมายในการงับอากาศขณะทำสมาธิโอเคไหมส่วนตอนต้นงับอากาศเพื่อเผาผลาญสารอาหารเพื่อที่จะมาเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานให้เร็วขึ้นมากขึ้นนั่นเองโอเคไหมครับโอเคค่ะคือว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งอะค่ะหนูงับอากาศแล้วทีเนี้ยหนูเห็นภาพเหตุการณ์ที่มันแวบเข้ามาให้หนูเห็นแบบอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็พอหนูงับอากาศปุ๊บหนูเห็นว่าภาพเนี้ยคือมันหายไปอย่างเร็วเลยหนูก็เลยมาคิดถึงเรื่องของการทำสมาธิแบบนึกถอยหลังย้อนกลับเนี่ยค่ะหนูมาคิดเปรียบเทียบกันหนูก็เลยอยากจะถามว่าเหมือนกับว่าเราโยนลูกบอลแล้วก็ไปเหมือนเราโยนลูกบอลไปที่ลูกบอลลิ่งอะค่ะแล้วเวลาเรานึกถอยหลังย้อนกลับใช่ไหมคะลูกบอลลิ่งมันก็ล้มไปทีละลูกแต่พอเรางับอากาศอย่างเงี้ยเหมือนเราโยนลูกบอลแต่ว่ามันสไตล์หมดเลยก็คือลูกบอลลิ่งล้มหมดเลยทั้งแถบเลยหนูคิดแบบนี้ไม่ทราบว่าจะเป็นความคิดที่ก็ได้ฮะพอเวลามันเข้าที่ปุ๊บเนี่ยนะฮะหลายครั้งบ่อยครั้งเนี่ยฮะมันก็เหมือนกับบั๊บแวบบั๊บนะเหมือนกับปัดของล้มหรือลูกอะไรที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยลูกโบลิ่งค่ะโบลิ่งเจอลูกบอลปุ๊บก็ล้มทั้งกระดานเลยเงี้ยใช่ครับนั่นนะฮะภาวะที่เกิดแสงขึ้นมาในตานะสภาวะอุปมาได้เลยครับเป็นลักษณะเห็นแสงขึ้นมาครับซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าเป็นการคลีนแล้วก็เคลียร์แบบสปีดเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับไปตามนัยยะนั้นแหละครับค่อยๆทำไปนะฮะทำไปยิ่งเราทำเคยได้เนี่ยมันก็จะมีจุดเริ่มต้นของการทำเห็นไหมครับไอ้คนที่จะเข้ามาถึงตรงนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวคิดว่าง่ายนะครับเดี๋ยวคิดว่าง่ายเอาแบบข้ามคืน1สัปดาห์ยังไม่ได้1เดือนยังไม่ได้นะ1ปีไม่ได้นะบอกคนที่ทำได้ก่อนก็ถือว่าเป็นคนที่มีพื้นฐานทางบุญมากกว่ามาก่อนประมาณนั้นโอเคนะโอเคค่ะนั่นเชิญครับค่ะก็มีแค่นี้ค่ะโอเคดูคำยินดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนั่นมีไผอีกค่อยๆถามกันพลังงานบริสุทธิ์อยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนแล้วพลังงานไม่บริสุทธิ์อยู่ในรูปแบบใดโปรตอนกับนิวตรอนที่มันเกาะกันอยู่นั่นคือเป็นพลังงานนะหรือแม้แต่อิเล็กตรอนด้วยนะครับมันเป็นพลังงานนะให้รู้ไว้พลังงานทั้งหมดจะเรียกว่านิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์ซึ่งมันเป็นนิวเคลียสนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นไอตัวนิวเคลียสเวลามันแตกปุ๊บเป็นพลังงานนิวเคลียร์มันเวลาแตกปุ๊บนั่นคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทันทีครับเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทันทีพลังงานนิวเคลียร์คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จำเลยครับเห็นไหมส่วนพลังงานที่มันบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนอ่ะ
เนี่ยตรงนี้แหละครับที่มันจับเอามาใช้ไม่ได้ยกเว้นจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวครับที่จะจับมันมาใช้ได้นะครับเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะลุงคะกำจัดอาการอ่อนล้าค่ะอ่อนล้าเมื่อเช้านี่ไปทำอะไรมาหนอจึงเป็นเหตุให้ร่างกายอ่อนล้าเป็นตั้งแต่วันนู้นละค่ะอาจารย์บุญมีค่ะบุญมีหรือมีบุญบุญมีบุญมีนะเอามีบุญมาทั้งนั้นคนมีบุญนั่นจะได้รับตรงนี้เนาะพร้อมยังครับพร้อมค่ะอ้าปากกว้างเหมือนฮิปโปสวนดุสิตอ่ะอ้างกว้างงับเหมือนนกแก้วนกอะไรที่มันจะแม่มันคาบเหยื่อไว้อ้าปากรับเหมือนกันแล้วก็สูดก็ให้มันเต็มพุงไปเลยนะโยมนะ3 2กลืนด้วยกลั่นด้วยเป็นจังไดครับผมดีขึ้นเยอะเลยค่ะลุงอธิบายคำว่าดีขึ้นเยอะมันไม่ค่อยหวงเหวงไม่หวงเหวงแล้วก็ใจไม่ค่อยสั่นเท่าไหร่แล้วแปลว่าเดิมใจมันเต้นเร็วสั่นรัวไปงั้นใช่ไหมครับค่ะที่เดิมแล้วใจมันสั่นสั่นก่อนหน้านี้ก่อนที่มันจะสั่นตกใจไหมครับตกใจกับที่ว่าไม่มีแรงอะค่ะอ๋อนึกออกนึกออกไม่มีแรงเกรงว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยงั้นเหรอใช่เพราะว่ายาก็ไม่กินตั้งแต่นั่นเลยลุงว่าจะเข้าไปหาก็ยังไม่ได้ไปเหรอฮะใช่เอาตกลงดีขึ้นเยอะไหมดีขึ้นเยอะค่ะดีขึ้นเยอะเลยค่ะแปลว่าพรุ่งนี้คืนนี้นอนหลับสบายพรุ่งนี้ก็จะมีแรงมากขึ้นแล้วไปงานทำงานได้ทั้งวันแล้วมั้งเนาะค่ะแน่นะคุณค่ะขอบคุณค่ะประมวลผลให้เป็นนะจ้ะโอเคครับทราบสวัสดีครับจ้ะสวัสดีค่ะจบข่าวก็แค่นั้นเองนะเรื่องการงับอากาศกับเรื่องการได้รับเสียงที่ว่ามันเป็นดับเบิลนะครับเป็นสองแรงบวกให้นะครับนอนสมาธิพอก่อนจะหลับจะมีแสงสว่างแวบๆทั้งที่หลับตาบ่อยๆช่วงนี้ดีครับผมยินดีด้วยนะคุณตุ๊ตาครับยินดีด้วยครับที่คนไหนทำได้แสงสว่างในตานะครับพยายามฝึกปรือให้ได้เร็วเพราะว่าจิตคือความสว่างผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะครับเรื่องนี้มันเป็นนิยามเลยนะครับนะผมก็ไม่เคยเห็นใครให้นิยามมานะเรื่องจิตกำหนดจิตอธิษฐานจิตจิตว่างเนี่ยจิตมันไม่ว่างหรอกครับไม่มีสิทธิ์จิตว่างความว่างมีแน่นอนจิตว่างไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นได้แค่ภาษาคนที่ใช้คำว่าจิตว่างจิตว่างได้แค่ภาษานะครับภาษาจอจานสรีตอเต่านั่นแหละจิตตรงนั้นนะความว่างน่ะมีแน่นอนจิตคือความสว่างตามความสว่างไปเรื่อยสุดสว่าง
สว่างคือแสงนะฮะสุดสว่างคือสุดแสงนั่นนะครับสุดแสงมันก็อะไรล่ะถ้าไม่ใช่ enlighten สิ้นสุดแสงเห็นไหมครับพอเลยจุดนี้ไปปุ๊บมันจะเป็นใสนะครับแน่นอนจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะฮะจึงจะได้ใสเห็นไหมครับคือมันจะคลีนมันจะเคลียร์มันเองนะประหลาดเรื่องจิตนะขอให้รักษาความสว่างแล้วมองตามความสว่างนะทำทุกครั้งที่ก่อนหลับก่อนนอนพวกนี้ครับให้มันคุ้นให้มันเคยมันเป็นกิจจะสุดท้ายมันก็จะได้เป็นอัตโนมัติมาถึงจุดหนึ่งจะรู้ว่าเฮ้ยจิตหรือศักยภาพของสมาธิจิตมันจะบอกกับตัวเราเองได้เองครับจากนั้นก็จะมีการรับรู้เรียนรู้มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งเร้าเร็วไม่เชื่องช้าไม่อึดอัดแต่ว่ารู้สิ่งแวดล้อมได้ง่ายได้เร็วเห็นไหมครับมันก็ประกอบการอะไรประกอบการเรียนใดๆเดี๋ยวหนังสือหนังหาพวกนี้แหละเพราะฉะนั้นคนที่เรียนหนังสือจำได้มากได้เร็วได้มากได้มากกว่าใครๆนะมักจะเป็นบุคคลที่ทำสมาธิได้นะครับสังเกตให้ดีครับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นสมาธิจึงมีประโยชน์มากมายมหาศาลแก่มวลมนุษยชาติย้ำสมาธิไม่ใช่ศาสนานะครับเป็นเรื่องราวของสัตว์โลกทุกตัวพึงมีพึงได้พึงเป็นนะครับนั้นวิธีของลุงหน่องนำเสนอเนี่ยก็คือให้งับอากาศนะแล้วก็ทำไปเรื่อยได้เสร็จแล้วเท่านั้นมันจะเร็วครับมันจะเร็วจะเร็วเยอะเลยนะครับนะแทนคำว่าอานาปานสติซึ่งภาษาเก่านะฮะอานาปานสติคือภาษาเก่าเมื่อมาถึงยุคสมัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงกฎการเปลี่ยนแปลงไงก็มันก็อากาศซะอย่างเงี้ยยอมรับการเปลี่ยนแปลงไหมล่ะหรือว่ายอมรับของเก่าก็เชิญคนไหนที่ติดของเก่ารองเท้าคู่เก่าไม่ยอมถอดก็เอาเถอะทำไปเถอะอย่างเงี้ยเสนอรองเท้าคู่ใหม่ให้เรียบร้อยแล้วก็ทำไปสิ่งที่ได้มันจะเร็วกว่าจะเร็วกว่าในรูปแบบเดิมคืออานาปานสตินะครับยืนยันว่าเร็วกว่าแน่นอนนะครับก็ทำกันมาแล้วใช่ไหมได้ผลแล้วจึงมาบอกต่อๆกันก็แขนก็จบข่าวนะครับโอเคเนาะ มีอื่นอีกไหมครับนิดนึงขอเติมคุณสุขเกษมนิดนึงนะครับว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนใช่ครับไอ้จุดนี้นะครับที่มันแบ่งแยกยากทางวิทยาศาสตร์แบ่งปุ๊บหายเลยนะครับไม่รู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เขาทำกันเนี่ยแบ่งปุ๊บพอแยกปุ๊บไอ้ตรงกลางหาไม่เจอหรอกนะบอกให้ทราบว่าได้แค่โปรตอนจับโปรตอนมาได้นะครับนี่เป็นต้นนิวตรอนก็จบเลยครับนิวตรอนกลายเป็นนิวตริโน่ทันทีหายปุ๊บจะบอกให้ทราบไว้นะครับผมไม่เคยเข้าห้องแลบนะที่ว่าเนี่ยผมประมวลผลเอาตามจิตของผมนี่แหละเล่าให้ฟังครับผิดถูกประการใดถ้ามันผิดก็ขอรับผิดผู้เดียวก็จบข่าวตรงนี้ถ้ามันถูกก็ดีไปท่านก็ทำเอาเองเพราะว่าเมื่อเวลาทำจะได้จะรู้ตรงนี้ถ้าถึงจุดนั้นแล้วจะได้ตรงนี้หรือถ้าถึงจุดนี้ก็จะได้ตรงนั้นนี่เป็นต้นโอเคนะรวมกันมันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แตกปุ๊บมันก็เป็นบริสุทธิ์ทันทีก็แค่นั้นเองเนาะโปรตอนนิวตรอนมันแยกปุ๊บมันได้บริสุทธิ์ทันทีนะครับแต่วิทยาศาสตร์ทำไม่ได้นะครับตรงนี้ไม่มีทางทำได้เลยนะครับเห็นไหมวิทยาศาสตร์มีข้อจำกัดจะบอกให้ทราบวิทยาศาสตร์ก็ได้เป็นอาวุธนิวเคลียร์ยังไงเอาตัวไม่บริสุทธิ์ไปทำการต่อนะครับ โอเคนะขอให้เข้าใจให้ตรงกันสักนิดนึงเพื่อประโยชน์ร่วมกันสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะครับประโยชน์ร่วมกันการคงอยู่ของชีวิตเกิดขึ้นเพื่อเหตุผลอะไรครับชีวิตทุกชีวิตและอะไรเป็นเหตุให้ชีวิตมีความแตกต่างกันในรูปลักษณะและการดำรงอยู่โอ้งานนี้ตอบง่ายลูกหอกเอาตำราเล่มไหนน้องานเดี๋ยวให้นึกถึงตำราก่อนการคงอยู่ของชีวิตเกิดขึ้นก็แปลว่าเมื่อชีวิตเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมครับมันน่าจะตรงนี้เนาะเพ
ื่อเหตุผลอะไรครับชีวิตทุกชีวิตและอะไรเป็นเหตุให้ชีวิตมีความแตกต่างกันเอาล่ะเมื่อชีวิตเกิดขึ้นแล้วความต้องการของชีวิตก็เป็นหนึ่งอาหารนะทุกชีวิตต้องการพลังงานจำด้วยนะครับสัตว์ตัวเล็กที่เรียกว่าเชื้อโรคเชื้อราเวลามาอยู่ที่ไหนก็ตามไปอยู่กับควายก็อาศัยพลังงานของควายนะเป็นตัวดำรงอยู่ของชีวิตของสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเมื่อเวลาเขามันอยู่ในร่างกายของมนุษย์เราอย่างท่านอย่างผมมันก็มาสูบมาดูดเอาพลังงานของร่างกายเราเนี่ยไปทำให้ร่างกายเราอ่อนแอไปเรื่อยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้ตัวว่าไอ้ตัวเล็กอยู่ในร่างกายของแต่ละท่านแต่ละคนร่างกายจะอ่อนแอแข็งแรงพูบอะไรผอมแห้งแรงน้อยเห็นไหมฮะสองต้องการอะไรเนาะขับถ่ายได้ไหมคำว่าขับถ่ายจะบอกว่าไงไอ้ตรงนี้ผมว่ามันเกิดการปรุงแต่งหรือว่าเกิดการเกิดดับนะเพื่อการขยายตัวเงี้ยเพื่อการขยายตัวมันต้องมีการผ่องถ่ายเช่นอาหารเวลากินเข้าไปแล้วนะฮะมันก็กลายเป็นของเสียต่อเอาอาหารเข้ามาใหม่เป็นของเสียต่อเนี่ยมันก็ผ่องถ่ายไปต้องก็เติบโตไปเรื่อยขยายพันธุ์ไปเรื่อยเพราะชีวิตเมื่อเวลาเกิดขึ้นมาแล้วอันที่สองต้องขยายพันธุ์อันที่สามจะต้องเมื่อกี้ขับถ่ายแล้วนะขับถ่ายมันเข้ามาปุ๊บดูดพลังงานเรียบร้อยก็คือมันขายของเสียนั่นแหละครับขับถ่ายโอเคไหมครับจะรูปแบบใดล่ะถ้าหากว่าเป็นตัวเล็กมันก็ทำงานขนาดเล็กถ้าหากเป็นมดเป็นหมูเป็นช้างวัวควายมันก็จะมองเห็นง่ายเนาะขับถ่ายมันออกมาทางทวารหนักทวารเบาของมันใช่ไหมล่ะไอ้ตัวเล็กแค่มันขยับตัวมันก็ผ่องถ่ายได้ของดีถ่ายของเสียต่อมาก็สัตว์ทุกตัวก็ต้องการที่อยู่ที่อยู่ไหนล่ะอยู่ในช้างม้าวัวควายอยู่ในสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่อยู่ในตัวท่านอยู่ในตัวผมนั่นแหละไอ้ตัวเล็กมีทุกคนนั่นแหละครับตัวเล็กที่ว่าโอเคนะถ้าพวกผู้ใดก็ตามที่สามารถผลิตพลังงานตัวนี้ได้มากมันก็ไม่มารบกวนรังแกเราร่างกายแล้วก็อ่อนทนสมบูรณ์มีความแข็งแรงแต่ถ้าหากว่ามันผลิตพลังงานไม่พอมันก็ดูดกินเอาพลังงานที่เรามีอยู่ในกระดูกในเนื้อเยื่อในกล้ามเนื้อก็ดูดไปก็สู้ผอมไปเรื่อยๆนั่นแหละถึงแม้ว่าไอ้ตัวเล็กไม่มาสูบมาดูดกินไอ้ร่างกายเราเนี่ยมันก็ไม่สามารถผลิตพลังงานเพิ่มขึ้นนะมันก็เลยสู้ผอมลงไปเรื่อยก็แค่นั้นเองเห็นไหมครับพอมองไหมครับสุดท้ายแล้วสัตว์ทุกตัวย่อมขยายเผ่าพันธุ์เป็นคุณสมบัติของชีวิตนะครับตรงนั้นเกิดมาแล้วหนึ่งต้องการอาหารก็คือพลังงานเขาที่ว่านั่นแหละครับสองขับถ่ายในหนึ่งก็บอกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ออกนะสามต้องการที่อยู่จะอยู่ที่ไหนล่ะ ช้างม้าวัวควายมดตัวใหญ่ก็มีเชื้อโรคตัวเล็กเกาะอยู่ทั้งนั้นแหละครับใช่ไหมมนุษย์ก็เช่นเดียวกันต้องการที่อยู่ใช่ไหมล่ะแล้วก็ขยายเผ่าพันธุ์จบข่าวนั่นก็คือเรื่องราวของชีวิตนั้นการดำรงอยู่ของสิ่งที่มีชีวิตตามที่คุณโยชิซุนินะถามมานะครับก็มันก็ต่างกันในรูปแบบที่ตอนนี้ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศเนี่ยนะครับอันที่มันต่างกันความกดความดันความชื้นที่แตกต่างกันการเจริญตัวก็แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นจุดไหนจะให้อยู่อุณหภูมิโดยเนื้อแท้จริงนะอุณหภูมิที่ว่าเนี่ยยังไงก็ไม่เหมือนกันถึงเช่นอยู่ในตารางเม็ดเดียวกันอยู่ในบ่อพูดด้วยกันความรู้สึกกันแบบง่ายๆมันก็เหมือนกับว่าเหมือนกันนะเท่ากันเอาข้อจริงหน่วยเล็กไม่เท่ากันนะครับอย่างนี้เป็นต้นเมื่อกี้ผมก็อธิบายเรื่องของกระดาษไปเรียบร้อยแล้วอุณหภูมิมันจะขยับนะถ้ามันต่างกันถึงแม้จะเป็นหน่วยเล็กนิดเดียวมันคนละชิ้นมันคนละยูนิตมันก็ได้รับมันก็มีความแตกต่างกันทีโดยความกดความดันความชื้นของอากาศเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาหรือบอกให้รู้ว่าย่อมแตกต่างกันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นทุกชีวิตมีค่าเท่ากันก็กลัวเจ็บกลัวตายเท่านั้นครับนอกนั้นก็ต่างกันหมดนะครับเลขใหญ่ใหม่เก้าสูงต่ำฐานถ้าเป็นมนุษย์ก็คือฐานะความสติปัญญาความรู้ความสามารถก็แตกต่างกันถ้าเป็นมนุษย์เนาะ
ก็ไปรูปแบบอย่างนี้จะให้เหมือนกันไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยนะครับเป็นไปไม่ได้เลยนะครับคำว่าเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็เล่าให้ฟังกันในสิ่งที่พอจะรู้อ้าวเชิญต่อมีบอกาฬสินธุ์ชัดเจนครับโอ้คนกาฬสินธุ์คุณพันนุรัตอ้าวเสียงดังฟังชัดเจนดีมากโอเคครับรับทราบตามนี้อ้าว YouTubeสวัสดีครับผมอยากถามว่าที่ว่าคนเราเกิดมาเพราะมีกรรมแล้วจิตแรกของจักรวาลทำกรรมอะไรไว้อะไรทำให้จิตแรกทำกรรมสรุปแล้วต้องโทษจิตแรกใช่ไหมครับที่ทำให้ตัวเราเกิดมาฟังให้ดีนะจาก YouTube เนาะ คุณอาร์ตอินประเสริฐอินประเสริฐก็แล้วกันนะคุณอาร์ตอินประเสริฐจาก YouTube ผมดูแค่ Face นะผมดูหน้าจอที่ Facebook YouTube ไม่ได้ดูมีคนส่งมาให้ดูนะครับอีกคำหนึ่งทวนคำถามผมอยากถามว่าที่ว่าคนเราเกิดมาเพราะมีกรรมฟังให้ดีนะฮะมีกรรมจึงมาเกิดแล้วจึงมีกรรมเอาให้แน่นะครับสองคำให้ตีให้แตกก่อนมันไปต่อไม่ได้นะครับมีกรรมจึงมาเกิดหรือเกิดแล้วจึงมีกรรมที่จริงมันก็ถูกทั้งคู่อะไรมันก่อนหลังมันต้องเลือกต้องตอบว่าเกิดแล้วจึงมีกรรมนะครับเกิดก่อนจึงมีกรรมจำนิดนึงครับจำมากๆหน่อยไม่เกิดไม่มีกรรมสิ้นการเกิดคือสิ้นกรรมพอเวลาคิดเนี่ยมันแตกแล้วมันก็อยู่ตรงนี้มันก็เป็นหลักของเราอันหนึ่งนะครับ เกิดแล้วจะมีกรรมแล้วจิตแรกของจักรวาลทำกรรมอะไรวะเนี่ยอันนี้เป็นภาษาผิดกับลุงหงอกทันทีนะครับจิตแรกจักรวาลเนี่ยลุงหงอกไม่เคยใช้ภาษาพวกนี้นะก็แปลว่าไปได้ไหมคุณอาร์ตไปจำมาคนใครก็ตามที่เขาเล่าให้ฟังมาคนเกิดก่อนเนาะไปอ่านมาก็เลยจำตรงนั้นเอาไว้เพราะว่าสมองบันทึกไปแล้วจนนั้นนะมาถึงที่นี่ต้องเคลียร์สมองกันใหม่นะครับต้องคลีนแล้วก็เคลียร์สมองกันใหม่เข้าหูสู่ใจให้ใจลึกด้วยมันนี่ในสมองมันมีคำว่าจิตแรกของจักรวาลอยู่ในสมองเพราะฉะนั้นคำเข้าใจใหม่เกิดแล้วจึงมีกรรมตัวนี้กันมาตอนนี้มันก็จะไปไล่จิตแรกที่คุณพูดถึงนี่นะครับออกไปจากสมองจะหัวปลอดโปร่งโล่งเบาสมองนะครับตรงนี้เพราะพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานแล้วมันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นจิตแรกของจักรวาลนั้นผมคงไม่ตอบไปตามนัยยะตรงนั้นหรอกนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ผิดกับผมอยู่กันยังค่ำอะไรทำให้จิตแรกเนี่ยมาพอเวลามันผิดแต่ต้นปุ๊บมันก็ตอบไม่ได้นะครับก็เป็นว่าผมตอบตามนัยยะของผมนะส่วนเขาว่าแล้วแต่จิตแรกนะเป็นเรื่องของเขาไปเลยทีนี้โอเคนะครับถ้าเป็นการสรุปนะจิตแรกใช่ไหมก็อ้าวก็สรุปมาผิดเลยครับไม่รู้ถ้าต้นผิดก็จะผิดหมดโอเคนะเอาใหม่เนาะจำใหม่ครับมีเกิดแล้วนะครับจึงมีกรรมนะครับส่วนคำถามมาเนี่ยมีกรรมแล้วก็แปลหลังจากการเกิดแล้วเห็นไหมครับหลังจากการเกิดแล้วจะเป็นวิบากกรรมนะครับก็คือผลของการเกิดมันแตกมาสองทางทางดีกับทางไม่ดีนะก็คือบวกกับลบนั่นแหละครับหรือว่าดำกับขาวก็ว่าได้นะโอเคนะให้เข้าใจในจุดนี้ให้ก่อนให้ได้มีถ้าไม่เข้าใจจุดนี้ปุ๊บมันไปต่อตามแนวทางลุงหงอกมันไม่ได้เพราะลุงหงอกไม่เคยใช้ตามแนวทางใครนะครับเพราะฉะนั้นคนอื่นเขาว่ามาเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้ต้นกำเนิดที่ว่าต้นเรื่องของคำว่าจิตแรกของจักรวาลทำกรรมอะไรไว้ไม่ได้นะถ้าผมตอบว่าจักรวาลเกิดได้ยังไงเกิดเองเนี่ยนะโลกนี้เกิดได้ยังไงเกิดเองการเกิดเป็นทุกข์โลกนี้เกิดโลกนี้เป็นทุกข์สมุทัยอยู่ไหนล่ะสมุทัยก็นู่นดวงอาทิตย์นู่นนะเป็นต้นเหตุให้ตัวโลกเกิดแล้วเมื่อเวลาดวงอาทิตย์มันเกิดมาดวงอาทิตย์มันเป็นทุกข์อะไรเป็นต้นเหตุมันล่ะสมุทัยอยู่ตรงไหน
ถอยหลังไปหาช้างเผือกช้างแมวนู่นแหละครับนั่นคือต้นเหตุทำให้ไอ้เจ้าดวงอาทิตย์ตัวนี้เกิดมาเมื่อช้างเผือกช้างแมวมันเกิดมาเป็นตัวตนอัตตาตัวตนมันก็มีทุกข์ต้นเหตุมันอยู่ไหนสมุทัยของกาแล็กซี่ตรงไหนนู่นไปหาบิ๊กแบงน่ะบิ๊กแบงเกิดมันก็เป็นทุกข์เอาดูสิแล้วถอยหลังไปหาต้นตอมันทีนึงก็ต้อง before big bang นะครับเห็นไหมพอถึงตอนนั้นก็ตัวใครตัวมันแหละพี่โอเคไหมถ้าให้ผมตอบตามแนวของทางลุงงอกลุงงอกก็ตอบตามแนวทางนี่ผมก็ไม่เปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนคำพูดนะหลับตาตอบเมื่อไหร่ก็ได้พวกนี้เพราะฉะนั้นก็เลยจึงขออนุญาตนะครับว่าของเก่านั้นเป็นรองเท้าคู่เก่าหรือเปล่าถอดทิ้งซะนะคุณอาร์ตถ้าเป็นไปได้จำมาน่ะมันดีเป็นข้อมูลตัวเดิมแต่ข้อมูลเก่าที่ว่านั้นถามว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ล่ะเห็นไหมก็ต้องถามตรงนั้นด้วยนะครับทีนี้คนเขียนให้อ่านคนเล่าให้ฟังคนนั้นก็ทำอะไรได้บ้างสามารถทำอะไรบ้างทางโลกนี่เก่งจัดแต่ทางธรรมถึงไหนล่ะเนี่ยส่วนที่เวลามาพูดจาเปรียบเทียบนี้มันก็ไม่เหมาะสมแต่พอเวลาพูดถึงแล้วก็ต้องพูดให้มันชัดคนที่คิดจะพูดเช่นที่ว่านี้คือลูกงองนี่แหละก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์ยังไงเห็นไหมนี่คือความสามารถโอเคไหมวัดกันที่ความสามารถครับวัดกันที่ผลของการผลของงานค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหรือค่าของคนอยู่ที่คนของใครหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของนามสกุลหรือค่าของคนอยู่ที่ผลของความร่ำรวยถามว่าถูกหรือผิดถูกหมดดีกว่าถูกหมดแต่ถูกที่สุดเอามาสักข้องดีป่ะเป็นอมตะด้วยก็อยู่ที่ผลของงานครับค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเพราะฉะนั้นจำเป็นมากต้องประกอบสมาชีพชอบก็คือทำงานแมนบอรู้จักหน้าจอในจอด้วยกันเนี่ยต้องเมื่อเวลามีวัยส่วนหนึ่งก็ต้องทำงานกันนะวัยเรียนก็ต้องเรียนกันไปวัยเล่นก็เล่นกันไปใช่ไหมครับวัยกินกับนอนก็กินกับนอนก็ร้องแอมกินกับนอนอย่างเดียวใช่ไหมครับสามเดือนหรือว่าหนึ่งปีกินกับนอนอย่างเดียวอะไรทำนองนั้นครับต่อมาก็พลิกตัวคว่ำงายบ้างลุกบ้างนอนบ้างกินนอนเล่นเดินไปเดินมาวิ่งนู่นนี่นั่นแบบกินนอนเล่นเรียนก็เรียนรู้ทีนี้ทำว่านอนก็จะน้อยลงส่วนกินก็ยังคงเดิมนั่นมากกว่าเดิมซะเดี๋ยวซ้ำไปเรื่องกินเงี้ยใช่ป่ะเล่นก็จะน้อยลงเป็นลำดับเพราะมันเรียนมากขึ้นยิ่งทำงานมากขึ้นการเล่นก็ยิ่งน้อยลงการเรียนมีจุดจบไปแล้วล่ะครับใช่ไหมล่ะการเล่นน้อยลงแน่ๆทำแต่งานไม่ได้เล่นไม่ได้ออกกำลังกายอย่างนี้เป็นต้นนะครับชวนกินมันกินแน่ๆแล้วล่ะครับเรื่องกินมันของตายตั้งแต่ต้นแอมาถึงจะไปเวิร์นๆแล้วนั่นจับยัดใส่กับใส่จมูกให้กินแทนปากอีกต่างหากก็ยังมีคนประเภทนั้นก็ปล่อยเขาเราต้องไม่เป็นคนประเภทนั้นนะพี่นะพอไหมเนี่ยเฮ้ยเหนื่อยไหมเนี่ยอ่ะคนฟังก็เหนื่อยคนพูดก็เหนื่อยเข้าไปคนฟังก็ลุ้นคนดูก็รุ้นคนฟังก็รุ้นเกิดแล้วจึงมีกรรมแล้วเกิดมาแล้วตาบอดเกิดจากอะไรคะเอาแล้วนะฟังกันดีนะตาบอดนะเกิดจากตู้อบได้ไหมตู้อบปล่อยซิเจนกันไปมากมายจนเกินไปเนี่ยครับตาเด็กบอดมาเยอะต่อเยอะจริงแบบพุทธิว่าเนี่ยของจริงวันนี้เขาไม่ค่อยเปิดเผยหรอกอย่าบอกแม่นะจะของจริงเหล่านี้เขาไม่ค่อยเปิดเผยหรอกเพราะว่าตาพิการตั้งแต่แรกเกิดนี่คือตาบอดนะครับโอกาสที่มันจะบอดมาตั้งแต่อยู่ในท้องนี่ยากแล้วมนุษย์ผมว่านะยากนะตั้งอยู่ในท้องนะผมว่ามันยากนะใช่ไหมฮะแต่พอไรแอ้มาแล้วเนี่ยมาเจอเตาอบอ่ะเกิดอยู่ในพื้นที่ปิดนี่ใช้ได้ห้องแอร์น่ะนะพื้นที่ปิดถ้าเกิดในท้องที่พื้นที่เปิดตามธรรมชาติมันคงไม่บอดมั้งยกเว้นเจอเขียดจนาน้อยมาเยี่ยวสายตาใช่ปะใช่ไหม เกิดมาปุ๊บยังไม่ได้ลืมตาเลยพอลืมตาปุ๊บมันก็จะเป็นธรรมชาติ
แต่ถ้าลืมตาปุ๊บเจอออกซิเจนในห้องในตู้อบนั่นแหละครับตาจะบอดตรงนั้นเพราะฉะนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าบอดตรงไหนกันเด้อคุณอะไรวัชราเนี่ยโอเคครับอะตาบอดก็จากอะไรก็ผมถ้าเป็นผมก็เกิดจากไอ้สิ่งสกปรกที่มันอยู่หลังจากการเกิดมาแล้วเพราะสิ่งแวดล้อมนั่นมั่งเปอร์เซ็นต์สูงมากแล้วกันนะที่บอกว่าติดเชื้อติดแล้วก็น่ะติดเชื้อเข้าตาว่าไปใช่ไหมครับก็เชื้อโรคเชื้อราตัวเล็กนั่นแหละครับไอ้ตัวเล็กห้ามไงก็ไม่หยุดหรอกครับเพราะว่ามันมีเยอะทุกที่ในชั้นบรรยากาศมีหมดนะครับข้างตัวท่านข้างตัวผมเนี่ยตัวเล็กเยอะทั้งนั้นแหละครับนึกซะว่าผีก็แล้วกันมองไม่เห็นตัวเล็กเกินไปประมาณนั้นใช่ไหมครับหรืออาธรรมอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่จะว่ามันพูดยังไงก็ถูกหมดนะสัตว์ตัวเล็กปลิวว่อนอยู่ในอากาศนี่แหละเยอะโอเคไหมครับเชื้อราเชื้อรานั่นแหละพี่เพราะนั้นต้องสร้างภูมิต้านทานเอาไว้นะแล้วเราก็จะมีอายุยืดยาวยืนนานไปพร้อมกันผม100ปีผมยังนั่งพูดอย่างนี้ตลอดนะให้รู้ไว้คุณโยชิซุนิการที่เรามีความรู้สึกที่ดีและหรือไม่ดีกับครั้งแรกในการพบเจอผู้อื่นมองข้ามเรื่องรูปลักษณ์และหน้าตามีสาเหตุจากสิ่งใดครับเอาล่ะสอนศีลไม่กินใจมันก็ปะทะเนาะครับไอ้เรื่องมันเรื่องของความรู้สึกตรงนี้นะครับมันจะบอกว่าเป็นยังไงเนาะมันคนละขั้วกันแล้วกันถ้าเป็นแม่เหล็กก็แม่เหล็กคนละขั้วเอ้ยแม่เหล็กมันดุกันนะคนละขั้วเนี่ยจะขั้วต่างกันมันดุกันนะแม่เหล็กอันนั้นคุณสมบัติของแม่เหล็กแต่ถ้ามันเป็นไฟฟ้าจริงเนี่ยขั้วต่างกันจะผลักกันเอ้ยจะเอาให้แน่แต่นะถ้าเป็นไฟฟ้านะขั้วต่างกันมันจะตีกันจะกัดกันเอาลบกับบอกมาจี้สิครับมันก็ช็อตกันนะครับใช่นะเดี๋ยวนะเอาละสิจำผิดจำถูกแล้วสิเรื่องของแม่เหล็กขั้วต่างกันจะดูดกันขั้วเหมือนกันจะผลักกันใช่ไหมพี่ใช่ไหมใครจำได้บ้างตรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคลีนเคลียร์เรียบร้อยก่อนครับคุณโยชิซุเน่นะฮะต่อแล้วนะส่วนไม่รวมถึงพฤติกรรมและการกระทำยังไม่ได้เห็นการกระทำและพฤติกรรมแต่อย่างรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีอันเป็นว่าพอแค่เห็นกันไกลๆเนี่ยครับเป็นความจริงนะด้วยเป็นความจริงมันไม่เข้าตากรรมการเลยเดินมันก็ยังไงก็ไม่รู้นั่งยังไงก็ไม่รู้เนี่ยไอ้ความรู้สึกที่วันถามมันมาจากอะไรโอ้ยความจริงมันเอาได้มาวัดเนาะงานนี่งานนี่เอานะท่านจะมีความรู้สึกยังไงกับสิ่งนั้นนะครับส่วนทางฝ่ายผมไม่มีความรู้สึกเป็นความแตกต่างนะบอกให้ทราบส่วนความผมนะตัวผมเองนะครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นก็น่าจะมีความรู้สึกแตกต่างทั่วไปของผมมันรู้สึกไม่สึกอะไรเพราะว่ามันเหมือนกับอยู่ตรงกลางระหว่างอะไรดีกับไม่ดีมันก็อยู่ได้หมดคล้ายๆกันหมดประมาณนั้นนะครับมันก็เลยไม่มีความรู้สึกว่าจะเป็นปฏิปักษ์อะไรกับใครนี่ส่วนตัวคนอยู่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบคงตอบได้แค่นี้เนาะอีกทีดูสิให้มันเคลียร์การที่เรามีความรู้สึกที่ดีและหรือไม่ดีกันกับครั้งแรกในการพบเจอผู้อื่นมองข้ามอ๋อไม่ต้องต่อนะครับนี่แหละฮะที่บอกว่าสอนศีลไม่กินใจแม้กระทั่งสีไม่น่าจะใส่สีนั่นเลยบาดตาจังไม่รู้ตาเห็นก็เป็นหูได้ยินฟังเสียงโอ้โหมันบาดหูจังพอเวลาเข้าใกล้กลิ่นโอ้โหเหม็นหึงเลยนะพอเวลาพูดจากันเอาละเสียงงานเนี่ยคนละภาษาเลยมันนี่นะมันต้านกันไปหมดเลยให้ถือว่า
ป็นคนละขั้วกันแล้วกันนะเราบวกหรือว่าเขาลบโอเคนะครับหรือว่าเขาลบเราบวกนี่ก็อย่าลืมประเมินตัวเองให้ถูกต้องเหมือนกันนะถ้าประเมินตัวเองไม่ถูกต้องแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าเออเราลบแท้ๆไปหาว่าเขาลบเงี้ยใช่ไหมครับมันมองตนให้ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้อื่นแมวไหนก็คือตรงนี้แหละครับถ้าเราเชื่อมั่นว่าเอ้ยเราไม่ลบอะไรกับใครคือไม่มีค่าลบจำนวนเนี่ยนะจริงๆผมว่าลบกับบวกมันก็ดีเหมือนกันนะอยู่ด้วยกันได้บวกอย่างเดียวอยู่ด้วยกันได้ไหมนะนะจะไปเรื่องใหญ่ละพอเวลาพูดถึงเรื่องนี้ถ้าพูดถึงความจริงก็คือเรื่องต่างขั้วนั่นเองครับต่างขั้วต่างความรู้สึกมันก็จะสอนศีลไม่กินใจกันนะแต่ถ้าเขาพอใจโอ้โหถึงนั่นถึงกันเลยพอใจครับโอเคนะคิดว่าตอบได้เพียงแค่นี้นอกนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของขยายความซะมากกว่าเนาะคุณอะไรโยคุณโยชินะเอาละมีอะไรอีกเนาะโอเคเอาล่ะคุณโยชิก็รับทราบการตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะคุณเฟร์นันโดโอเครับสัญญาณการรับสัญญาณมีปัญหาครับอ๋อผู้รับมีปัญหาเนาะเครื่องส่งไม่น่าจะมีปัญหาเนาะส่งทางผมลุงงอเป็นฝ่ายส่งนะครับแม่เหล็กขั้วต่างดูดกันแม่เหล็กขั้วต่างกันจะดูดกันขั้วเหมือนกันจะผลักกันโอเคครับขั้วต่างกันจะดูดกันถูกต้องครับแม่เหล็กก้อนหนึ่งมีขั้วต่างกันจะดูดกันเป็นก้อนแม่เหล็กนะครับขั้วเหมือนกันจะผลักกันโอเคนะเอาล่ะก็จำอย่างแค่นี้เวลาผมจำผมจำแค่นี้ ผมไม่จำมากกว่านั้นมันเลอะเพราะว่าสมองเอาไว้จำอย่างอื่นบ้างนะครับโอเคนะแม่เหล็กขั้วเหมือนกันจะผลักกันถูกต้องครับต่างกันจะดูดกันเป็นก้อนแม่เหล็กไงแม่เหล็กเป็นส่วนขั้วหนึ่งก็ต้องคือต่างกันนะมันจะดูดกันเป็นก้อนเหล็กแม่เหล็กหนึ่งก้อนจำนิดนึงตรงนี้มันต่างกันมันก็ดูดกันจึ๊กทวินวันเป็นสภาวะของอิทัปปัจจยตานะครับทวินวันนั่นแหละครับเนาะ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 มีอะไรอีกเนาะโอ้อันนี้น่าสนใจไอ้ตัวเล็กอยู่ในตัวเราแต่เราแผ่เมตตาให้เขาจะรับที่เราแผ่ให้เขาครับยังไงก็ไม่ได้มั้งตัวนี้ไม่ได้หรอกครับตัวเล็กแผ่ไงก็ไม่ได้หรอกตัวนี้นะอยู่ในตัวเราแผ่ได้ไงเอางี้คิดกลับกันนี่ไม่ดีกว่าเหรอฟังดีนะครับคุณอะไรนะอรนุชนะครับผมอ่านถูกไม่รู้ภาษาไม่มีวรรณยุกต์นะถ้าผิดก็ขออภัยมานี้เนาะไอ้ตัวเล็กอยู่ในตัวเราแต่เราแผ่เมตตาให้เขาก็ให้มันกันแล้วกันไม่ใช่เขาละตัวเล็กมันไม่ได้ดีนักหนาแผ่เมตตาให้มันจะรับที่เราแผ่ให้มันหรือเปล่าผมว่ามันไม่ได้นะผมว่าไม่ได้นะนะใช้วิธีนี้นะฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีตัวนี้สำคัญมากในการตอบนะฮะพูดตอบสำคัญมากทีเดียวส่วนมากจะบอกว่าให้แผ่เมตตาให้มันการที่จะแผ่เมตตาเนี่ยทางพระก็สอนว่าเวลาทำบุญแล้วก็ให้แผ่เมตตานู่นนี่นั่นสารพัดที่จะให้โอเคไหมครับแต่จริงๆเวลาทำบุญพลังบุญมันให้ที่แก่เราได้พลังบุญก็คือได้กำลังได้พละกำลังเมื่อมีพละได้พละกำลังมากไอ้ตัวเล็กอยู่ในตัวเรามันก็ไม่ทำลายเราเห็นไหมครับหวังว่าคงไม่งงนะครับทำบุญนู่นนี่นั่นก็แผ่เมตตาเนาะนะแผ่เมตตานะแผ่เมตตานะแสดงความยินดีให้กับอะไรแสดงมุทิตาใจแสดงความยินดีกับสิ่งนั้นเนี่ยแสดงความดีไอ้คำว่าแสดงความดีคือได้บุญนะครับ
ทำบุญโดยที่ไม่ต้องลงทุนก็คือแสดงความยินดีกับคนอื่นที่เขาทำดีแต่ถ้าหากว่าคนไหนก็ตามที่เห็นคนนึงทำไม่ดีแล้วไปอิจฉาเขาได้เต็มๆไปสิ่งตรงข้ามนะให้รู้ไว้ที่ว่าเนี่ยนะเอาหลักการคิดง่ายๆแค่นี้ไปใช้คิดอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับนะไม่ใช่แผ่เมตตาไม่ใช่แผ่แต่ที่แน่ๆได้ทำบุญกับพระสงฆ์แล้วพระสงฆ์ก็อ้าวแผ่เมตตาโยมเห็นไหมครับเทน้ำนั่นเห็นไหมครับนึกออกไหมครับจริงๆสิ่งที่เราได้ทำบุญโดยบริจาคทานอาหารหวานข้าวอะไรก็เสียแต่เราได้ตรงนั้นแล้วเราก็จะมีพละกำลังตรงนั้นมากๆไอ้ตัวเล็กมันก็ไม่มาดูดดึงพละกำลังของเราเพราะเรามีบุญเรามีพละกำลังมันก็ไม่มาทำลายเราเพราะฉะนั้นคำว่าแผ่เมตตาที่ว่าไปโน่นนี่นั่นอะไรก็เฉยแต่ไม่ได้ไม่ถึงจบข่าวไหมโอเคนะยกเว้นเขาน่ะผู้ที่บรรลุธรรมเขาไม่ต้องแผ่เมตตานะให้รู้ไว้ผู้ที่บรรลุธรรมเขาไม่ต้องแผ่เมตตาเขาไปเห็นช้างมาบอกควายตายบอกโชคดีที่ตายก่อนเพื่อนใช่ไหมฮะถือว่าเป็นโชคดีเพราะเกิดอีกตะทุกอีกอยู่นานทุกมากทุกนานอีกตายปุ๊บนั่นแหละครับรู้ไหมคำพูดเช่นป่านนั้นไม่ธรรมดานะพูดไปอย่างนั้นแต่ทางลึกอีกมิติหนึ่งนะฮะผู้ที่เขาบรรลุธรรมเพราะฉะนั้นถ้าพูดต่อไปมันก็เกินไปละไว้ฐานที่เข้าใจดีกว่าท่านก็รู้ตามนัยยะที่ว่านั่นก็พอเห็นไหมถ้าผมพูดประโยคอีกประโยคถัดไปเนี่ยแล้วท่านคิดยังไงกับผมเนี่ยใช่ไหมครับแล้วผมก็รู้ด้วยว่าท่านจะคิดอะไรกับผมเห็นไหมขอกักไว้หน่อยโอเคไหมก็นี่แหละนะโชคดีที่ตายก่อนเพื่อนเห็นไหมครับถ้าอยู่นานกว่านี้ทุกมากกว่านี้ทุกนานด้วยอะไรสำนองนั้นนะครับไม่รู้นะนี่คือความคิดลุงหงอกแหละไม่ทราบว่าโอเคนะไม่มีคำว่าแผ่เมตตาให้ใครมีแต่ใครเรามาให้คูณกลับไปเกินกว่า500เท่าและเกินกว่า500เท่าเห็นไหมใครเรามาให้อันนั้นก็ได้น้ำหนึ่งหยดก็ได้อย่างเงี้ยไอ้หมดแหละนะโอเคมีใครต่ออีกขอบคุณคุณสาธุขอบคุณและทีมงานแม่เหล็กจัดอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์หรือเปล่าครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตรงกลางระหว่างขั้วเหนือขั้วใต้นะครับจำหน่อยครับแม่เหล็กซึ่งทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะฮะเราเรียกว่าขั้วที่3นะครับพลังงานบริสุทธิ์อยู่ตรงกลางระหว่างขั้วเหนือกับขั้วใต้ของแม่เหล็กไอ้ตรงกลางที่ว่านี้แหละเรียกว่าขั้วที่3ของแม่เหล็กซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ตรงนี้ได้โอเคนะจำไว้หน่อยมีแต่จิตเท่านั้นจะรู้ตรงนี้ได้นะครับมีจิตที่บริสุทธิ์อย่างเดียวครับจะรู้สิ่งนี้ได้มีแต่จิตบริสุทธิ์อย่างเดียวจะไปรู้ตรงกลางของอิทธิปัจจยตานะครับมีแต่จิตบริสุทธิ์นั้นจะไปร่วงรู้ระหว่างขาวกับดำมันติดกันอยู่ตรงนั้นขาวดำคืออิทธิปัจจยตานะจำด้วยนะครับมีแต่จิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะเป็นเหรียญด้านที่3ได้นะครับเหรียญมี2ด้านเนาะด้านที่3ก็คือตรงกลางนั่นครับมีแต่จิตที่บริสุทธิ์จะไปถึงนั้นได้มีแต่จิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นจะไปถึงนั้นได้ตรงนั้นเรียกว่าช่องว่างเห็นไหมสภาวะตรงนั้นทั้งโลกนะครับมันจะเกิดอันตรกิริยาแปลว่าถึงจุดนึงมันจะแตกไปอย่างนี้โอเคไหมมันจะแตกไปนะแต่ทางธรรมมันอยู่ตรงกลางโอเคไหมหรือว่ารูปกับนามรูปกับนามก็ถือเป็นสภาวะของอิทัปปัจจยตาของสองสิ่งมารวมกันใครก็ตามที่สามารถแยกรูปจากนามได้ก็แปลว่าอยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามนั่นคือภาวะตรงนั้นน่ะคือพลังงานบริสุทธิ์ตรงนั้นเองแมนบอใช่ๆก็พยักหน้าก็จบข่าวแล้วพี่นะเอ๊ะคิดว่ามันจะไม่สนุกจนได้วันนี้สนุกตอนท้ายรายการโอเคนะอ่ะบ้านใครบ้านมันพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบหรือ
เชิญชนชนอัธยาศัยมีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วขอแล้วพอเด้อและสุเถอสุเถิดเช้าประชาลุงงอกลุงงอกนี่เกินบ้ากันแล้วกันขออนุญาตมาคุ้มภัยในมุ้งในรั้วทุกมุ้งทุกตัวทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่อยู่เบอร์ไวเว็บพลังเด้อไปน้องสิบอกให้สาธุอามินอเมนโอมจบ thank you very big ครับ